โอเคเรียบร้อยครับหัวคะแนนโดยธรรมชาติครับพี่เป็นหัวคะแนนโดยธรรมชาติครับขึ้นสัญลักษณ์เลยกูสัญลักษณ์พักเลยช่วยหาเสียงนะช่วยกันหาเสียงจัดไปก้าวไกล2ใบครับยกเลิกเกณฑ์อาหารแม่อายุ21กันจะได้ไม่ต้องเป็นอาหารครับใครอยากเป็นก็ไปสมัครเอาครับไหน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 แล้วทุกคนนี่นี่นี่พักก้าวไกลครับเบอร์31นะมีพ่อบอกแม่มีปู่บอกย่าครับบอกนะครับอันนี้หัวคะแนนโดยธรรมชาติครับ ไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้บังคับนะครับนี่ครับเรามีนะครับนโยบายนะครับการเมืองดีนะครับการเมืองดีนโยบายการเมืองดีนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมข้าราชการเพื่อราษฎรนะครับกระจายอำนาจให้ประชาชนนะครับเรามีนโยบายหลักๆของเราก็คือรัฐโปร่งใสนะครับไร้กลโกงนะครับผมกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับให้ทุกจังหวัดเลือกผู้ว่าได้นะครับแล้วก็มียกเลิกเกณฑ์อาหารนะครับอันนี้โฆษณาแบบเร็วๆนะฮะทุกคนสามารถเป็นทหารได้โดยการสมัครเท่านั้นนะครับไม่มีการบังคับเกณฑ์นะครับใครไม่อยากเป็นก็ไม่ต้องเป็นครับเข้าสู่ช่วงขายของครับเข้าสู่ช่วงขายของครับอันนี้นะฮะปากท้องดีครับปากท้องดีนะครับนโยบายหลักๆครับของพรรคอนาคตใหม่นะครับเด็กแรกเกิดนะฮะ0-6เดือนนะครับผมมีเงินเลี้ยงดูนะฮะทุกเดือนนะครับ1ปีถึง6ปี 1,200 บาทนะครับเลี้ยงเด็กแรกเกิดได้ 3,000 บาททันทีนะครับมีค่านมทุกเดือนนะครับ 1,200 บาทนะครับแล้วก็พ่อแม่นะครับลาคลอดได้180วันนะครับแบ่งกันได้นะครับแล้วก็ เหนื่อยครับอายุนะครับ 7-20 ปีนะครับมีคูปองเปิดโลกนะครับแล้วก็มีเรียนฟรีนะครับอาหารฟรีรถรับส่งฟรีนะครับแล้วก็สำหรับผู้หญิงนะครับผ้าอนามัยไม่เก็บแวดนะครับแล้วก็คือผ้าอนามัยฟรีครับแล้วก็ยกเลิกเกณฑ์อาหารนะครับแล้วก็เร็วๆนะค่าแรงขั้นต่ำนะครับปรับเป็น450ทันทีนะฮะค่าแรงขั้นต่ำปรับเป็น450ทันทีนะครับแล้วก็ปรับขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อเหมือนที่ประเทศโลกที่1เขาทำกันนะครับแล้วก็เรามีหวยใบเสร็จนะครับทุกครั้งที่ท่านซื้อของ SME นะครับรายย่อย500บาทจะได้หวย1ใบนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับทุกๆใบเสร็จ 5,000 บาทจะได้หวย1ใบนะครับแล้วก็นี่ครับไฮไลท์นะครับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับทุกคนนะที่เป็นคนแก่นะครับจะได้เงินบำนาญเดือนละ 3,000 บาทเหมือนประเทศโลกที่1หรือประเทศที่เจริญแล้วเขาทำกันนะครับปกติประเทศเจริญแล้วได้อย่างสหรัฐนอร์เวย์ออสเตรเลียอะไรพวกเนี้ยประเทศแถวสแกนดิเนเวียเนี่ยทุกคนในประเทศจะมีเงินบำนาญนะอย่างนอร์เวย์เนี่ยเท่าที่ผมตามล่าสุดเนี่ยคนประเทศนอร์เวย์มีเงินบำนาญเดือนละประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับประมาณนั้นอันนี้เริ่มต้นนะครับพรรคก้าวไกลเราจะทำเงินบำนาญนะครับเงินบำนาญประชาชนนะฮะนี่นะครับเงินเลี้ยงดูคนแก่นะครับ 3,000 บาททุกเดือนนะครับเราจะเลี้ยงดูตั้งแต่เกิดจนตายนะครับเด็กก็ได้นะครับเด็ก 1-6 ขวบได้ 1,200 บาทนะครับเกิดปุ๊บเอาไปก่อนเลย 3,000 แล้วก็ 1-6 ขวบทุกเดือนนะครับเดือนละ 1,200 บาทนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับนโยบายการเมืองดีปากท้องดีนะครับผมฝากพรรคก้าวไกลไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจด้วยนะครับการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตวันที่14นี้ครับวันที่14นี้เลือกตั้งนะฮะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับ ไปเล่นเกมกันต่อครับอันนี้ขายนโยบายเสร็จแล้วโฆษณาดีมากครับเดี๋ยวผมเลือกลุงตู่ ใครเลือกลุงตู่ออกจากเซิร์ฟผมไปเลยครับ